بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเรื่องของเวลาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เพราะที่แน่นอนที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วไม่ได้เหลือมากอะไรเลยแล้วก็คนที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยก็ฟังทางนี้ด้วยนะคนโบราณเขาบอกว่าโลงสั้นๆเนี่ยมันก็มีโลงยาวๆนี่มันก็มีโลงสั้นๆหมายความว่าไอ้คนหนุ่มคนสาวนี่ก็ตายนะวัยรุ่นนี่ก็ตายเด็กนี่ก็ทำไมนะตายเขาจึงให้ข้อเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าความเป็นกับความตายเนี่ยอุลามะเขาเปรียบเทียบเสมือนเชือกเส้นหนึ่งเชือกเส้นหนึ่งที่ผูกอยู่ที่คอของแพะปลายด้านหนึ่งอยู่ที่คอของแพะปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ที่มือของเจ้าของแพะเขาบอกว่าเจ้าของแพะเนี่ยจะดึงเชือกเส้นนั้นเมื่อไรเนี่ยแพะมันไม่รู้เลยเขาก็เปรียบเทียบว่าเส้นชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนเชือกเส้นหนึ่งปลายด้านหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์ปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอเราอยู่ที่ตัวเราเราไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์จะดึงเมื่อไรถ้าอัลลอฮ์ดึงเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละอัลลอฮ์ดึงเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละประวิงเวลาได้ไหมไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวก็ประวิงเวลาไม่ได้วันนี้เราคุยในเรื่องที่สำคัญมากๆแล้ววันเสาร์เนี่ยถ้ามันหมดไปแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกแล้วนะมาวันเสาร์ต่อไปมันก็อีกเสาร์นึงแล้วมันไม่ใช่เสาร์ที่แล้วเคยคำนวณบ้างไหมว่าเวลาของเราเนี่ยเหลือกี่วันฮะพูดแล้วเสียวเหมือนกันนะเคยคำนวณไหมเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะอุมรุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนอิลาซะบะอีนซะนะวะอะกัลลุมัยยะจูจุซาลิกอายุไขแห่งประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ในช่วง60ถึง70ส่วนใหญ่เลยนะ60ถึง70ส่วนน้อยเหลือเกินที่จะเกิน70น้อยเดี๋ยวขอยกมือนิดนึงนะใครอายุ60บ้างแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบทั้งหมดเลยเยอะเลยเนี่ยแหมทำเป็นไม่สนใจดูโทรศัพท์รอไป65แล้วทำดูโทรศัพท์พี่น้องอายุ60แล้วเนี่ยนะแปลว่าอยู่ในเส้นขีดที่ท่านนบีบอกไว้แล้วนะว่าระหว่าง60กับ70เนี่ยกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเหลือเกินสมมุตินะเราจะอยู่กันคนละ60ปีโดยประมาณนะคูณด้วย365มันออกมาประมาณทั้งหมดที่เราจะอยู่กันโดยประมาณ 21,900 20,000 เท่าไหร่นะ 21,900 กะเท่าไหร่แล้วอ๋อนั่นเกินไว้แล้วไม่ต้องคิด อะใคร50กว่ากับ50มา50เท่าไหร่59เหลืออีก365วัน
ถ้าคิดแบบนี้แล้วนะมันเสียวนะวันหนึ่งหมดไปวันจันทร์หมดไปวันอังคารหมดไปมันหมดไปแล้วหมดเลยนะพี่น้องหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มเรื่องของเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดึงเชือกแห่งชีวิตเนี่ยกลับคืนสู่พระองค์เมื่อไหร่เราไม่รู้ข้อสำคัญก็คือบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาแม้แต่นาทีเดียวที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตมากที่สุดพี่น้องสังเกตตรงนี้นะผมบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นเนื้อมัดที่หมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มดูนะสุรอัลมุนาฟิกูนอายะที่ร้อยอายะที่สิบอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าวะอัมฟิกูมิมมารอซักนากุมมิงกอบลิอายะติยะอะฮาดะกุมุลเมาต์ฟายะกูลุร็อบบิลาอูลาอัคอรตานีอิลาอัจลินกอดีบฟะอัศศอดะกอนนะวะอะกุมมินัสซอลิฮีนเอาฟังอายะนี้ให้ดีอายุเยอะๆแล้วต้องทำตรงนี้ให้ได้นะอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงบริจาคจงบริจาคอย่าพูดว่าไม่มีบาทหนึ่งบริจาคได้ไหมบาทหนึ่งเรียกว่าบริจาคเปล่าเรียก10บาทเรียกไหมเรียกอัลลอฮ์ดูตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าโอ้มีเท่าไหร่มีถึง2ล้านไหมแล้วทำไมไม่บริจาคอัลลอฮ์ไม่ได้ถามอย่างนั้นในหนทางใดก็ตามแต่พี่น้องมีสิทธิ์ร่วมนะ5บาท10บาทไปที่มัสยิดเขามีตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟหยอด5บาท10บาทตรงนั้นคือได้บริจาคแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงบริจาคนะก่อนที่ความตายจะมาถึงพวกท่านพอความตายมาถึงปั๊บไอ้คนที่ไม่ค่อยจะบริจาคฟังเอาไว้คนที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในการทำดีเนี่ยฟังเอาไว้ลาลาอัคอรตานีอิลาอัจลินกอรีบโออัลลอฮ์แม้ว่าพระองค์จะวิงเวลาประวิงเวลาสักนิดนึงประวิงเวลาสักนิดเดียวนิดเดียวได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ประวิงเวลาสักนาทีนึงนะรู้ไหมคนคนนี้จะทำอะไรในความดีละอัสซอดกอนข้าพระองค์จะได้ซอดกอพอซอดกอเดี๋ยวนี้นาทีเดียวมันทำได้แล้วโอนทางมือถือได้ไหมได้ไม่มีแรงที่จะโอนเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยสักนาทีเดียวยาอัลลอฮ์ขอจิ้มตรงนี้หน่อยเถอะฉันจะได้โอนจากบัญชีของฉันนะไปสู่วกัฟจะโอนจากบัญชีของฉันไปให้คนจนไปให้เด็กกำพร้ายาอัลลอฮ์ขอสักสองนาทีก็ได้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นคำพูดที่พูดออกมานาทีเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แล้วคนคนนี้เสียใจไหมล่ะพี่น้องทำไมรู้ไหมทำไมคนคนหนึ่งถ้าอัลลอฮ์มอบเวลาให้เขาสักหน่อยหนึ่งแล้วเขาบอกว่าจะบริจาคทำไมรู้ป่ะเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเงินมันกองอยู่แล้วไงใช่ไหมถ้าบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ประวิงเวลาเนี่ยฉันจะละหมาดตะฮัจญุดโอ้โหทำได้ไงล่ะแรงก็ไม่มีแล้วยกแขนก็ไม่ขึ้นยกขาก็ไม่ขึ้นขึ้นอาบน้ำละหมาดเองก็ไม่ได้โอ้อัลลอฮ์ถ้าเปิดประวิงเวลาให้หน่อยนะแล้วฉันจะนั่งอ่านกุรอานตาก็มองไม่เห็นลิ้นก็แข็งแล้วโอ้อัลลอฮ์เดี๋ยวโปรดประวิงเวลาหน่อยเถอะแล้วฉันจะมาฟังศาสนาไม่มีทางเดียวนะที่คนเหล่านั้นนึกถึงก็คือเมื่ออัลลอฮ์ได้ประวิงเวลาแล้วข้าพระองค์จะบริจาคพอบริจาคมันง่ายเหลือเกินในภาวะตรงนั้นน่ะมันกองอยู่ธนาคารแล้วไงยกมือถือขึ้นมาจิ้มๆๆๆปึ้งโอนไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อัลลอฮ์ไม่ให้นาทีเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ให้นี่คือสิ่งที่หลายต่อหลายคนเนี่ยพลาดโอกาสมาแล้วเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวสัก50 60ปีก่อนเดี๋ยวค่อยบริจาค ก็ได้ไอ้แบบเนี้ยล้มเหลวมากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจึงเป็นเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะให้ความสนใจเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องเวลาหนึ่งวันเคยนั่งคำนวณไหมว่าเราทำอะไรไปบ้างหนึ่งวันลองดูนะหนึ่งวันเนี่ยนอนพักไปเท่าไหร่ละ8ชั่วโมงโดยประมาณ8ชั่วโมงเอาทำมาหากินหาดุนยาสัก8ชั่วโมงที่เขาทำงานกันเนี่ย8ชั่วโมงหมดไปแล้วเท่าไหร่นะ16เหลืออีก8ชั่วโมงอ่ะทำอะไรเล่นไลน์อ่ะเล่นไลน์ไป2ชั่วโมงอ่ะฮะไม่ถึงกับเกือบๆละ
ดูทีวีดูภาพยนตร์น้ำเน่าเท่าไรไม่ดูแล้วดูอะไรแอบฟังศาสนาคือถ้าบอกว่าฟังศาสนาเนี่ยใจมันชื่นนะแต่ประเภทยิ้มเนี่ยมีหลายคนเนี่ยยิ้มแล้วก็ไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยอันเนี้ยสงสัยแล้วมันทำอะไร8ชั่วโมงหลังเนี่ยนะพี่น้องเอ้านั่งคุยกันในสิ่งที่ไร้สาระเอาไปชั่วโมงนึงเหลือเท่าไหร่เหลือ7เล่นไลน์ชั่วโมงนึงเหลือ6เหลืออะไรอีกอะไรอีกทำงานบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์งานบ้านยังดีเนี่ยกวาดไปอัสตัฟิรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กวาดบ้านไปกวาดบ้านหลังนึงเช็ดบ้านหลังนึงโอ้โหซิกรุลลอฮ์เพลอเกียนเลยอันนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ผมกลัวมากๆก็คืออายุมากแล้วยังเล่นไลน์อายุมากแล้วยังส่งเฟซมันมีการ์ตูนออกมาใช่การ์ตูนน่ะคนแก่ๆเนี่ยเขานั่งอยู่กลางนาแล้วก็อะไรนะเล่นโน้ตบุ๊กส่งไปหาคนแก่อีกคนนึงบอกว่ารอจังอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้คนฟังนู้นบอกว่าอายุ18 70กว่าแล้วส่งโทรศัพท์มาว่าอายุ18อีโต้คนนี้ก็บอกแหมรอจังไอ้ทางนู้นก็บอกว่ามีแฟนหรือยังไอ้ทางนี้บอกยังไม่มีแฟนยังไม่มีลูกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนจะลงด้วยกันทั้งคู่แหละผมจึงบอกไงแล้วว่าไอ้เรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เบื่อพอโกหกแล้วมีใครจับได้ไหมไม่มีไอ้รูปโปรไฟล์เนี่ยเอาใครมาใส่ก็ไม่รู้ไอ้รูปลงเฟซเนี่ยนะโอ้เอาตอนหนุ่มๆสาวๆเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้60ไปแล้วหน้าเหี่ยวแล้วตอนเนี้ยก็ไม่มีใครจับได้โกหกโอ้ที่บ้านเนี่ยเดือนที่แล้วไปเที่ยวสวิตเนี่ยเดือนนี้ว่าจะไปอะไรเนี่ยเกาหลีแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปอังกฤษไปด้วยกันไหมไอ้ข้างนู้นก็คุยอย่าเลยไม่ได้เราต้องดูโรงงานพ่อมอบโรงงานเอาไว้พันกว่าล้านเอาหรอคุยกันแล้วไม่มีใครจับได้นะที่แท้ที่บ้านไม่มีอะไรจะกินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเรื่องเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้นะเนี่ยเรายังได้เนี่ยหมัดของอัลเลาะห์ตรงนี้นะเนี่ยมาตานความโปรดปรานของอัลลอฮ์สองอย่างมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสเป็นที่ปล่อยประละเลยไม่สนใจเลยไม่สนใจใยดีมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สนใจใยดีกะซีรุนมินันนาสใครบอกเราท่านนบีบอกเราเวลาว่างกับสุขภาพท่านนบีบอกสองอย่างนี้เป็นเนียมัดที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครสนใจใยดีพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องรวยสักร้อยล้านแต่ไปนอนใช้สตังค์อยู่ที่ห้อง ICU เอาไหมหยอดน้ำเกลือตลอดเลยแขนก็ยกไม่ขึ้นขาก็ยกไม่ขึ้นจะขี้จะเยี่ยวข้อเจาะออกข้างท้องจะกินอะไรก็ตามแต่ข้อเจาะตรงคอหอยเนี่ยกอกเลยมีร้อยล้านไม่มีใครเอาหรอกเสียฮะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้เนี่ยยังเดินเหินได้เนี่ยแล้วก็พยายามลดด้วยไขมันเบาหวานความดันของพวกเราเนี่ยมันโรคฮิตเลยเนี่ยยังมีเปล่าเก็บไว้ทำไมเอ๊ะยังมีเปล่าผมเนี่ยถามคนอื่นไปยังไงล่ะแต่ผมครบเลยน้ำตาลก็เยอะไขมันนี่ก็โอ้โหคุมยากเหมือนกันความดันนี่ก็เดี๋ยวชาแขนเดี๋ยวชาขามีก็ค่อยๆ คุมกันไปค่อยๆบอกกันไปนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องเวลาว่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรอย่างยิ่งจะต้องรักษาเอาไว้เวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่ถือว่าเป็นเนียมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะทำอะไรก็ได้ในความดีใช่ไหมมีเวลาว่างทำอะไรก็ได้ที่เป็นความดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำอะไรก็ได้ที่เป็นอิบาดะห์มันเป็นเนียมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราไม่ค่อยจะรู้ค่านะครับจะมารู้ค่าอีกทีนึงอะนะตอนไหนอะตอนยศแขนไม่ขึ้นแล้วแหละผมจะเคยไปเยี่ยมคนป่วยถึงแล้วก็คือลูกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนๆกันให้มาเยี่ยมย่อหน่อยย่อแย่แล้วเอาไปเยี่ยมย่อเราก็เรียกเขาย่อเลยไปเห็นย่อเห็นหน้าเราเนี่ยร้องไห้เราก็สงสารเลยย่อมันร้องไห้เป็นอะไรล่ะเจ็บตรงไหนเดี๋ยวจะอ่านดูอ้อเป่าให้คนแก่ๆเนี่ยชอบดูอ้อชอบบอกว่า
ไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกแต่ว่าอยากจะทำดีโอ้โหตรงนั้นนะผมน้ำตาอาบแก้มอยากจะทำดีมันไปเห็นภาพตรงนั้นแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเขาอยากจะทำดีตอนยกแขนไม่ขึ้นแล้วลองคิดดูสิเราเนี่ยมีโอกาสได้ละหมาดตะฮัจญุดดันไม่ละหมาดเรามีโอกาสที่จะมาฟังศาสนาดันไม่ฟังตอนนี้ลองดูในสังคมณเวลาเนี่ยอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับเฟซอยู่กับไลน์อยู่กับเรื่องไร้สาระมีกี่คนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนั่งกันเนี่ยหลงแหลมล้มแหลมมีโต๊ะแค่นี้ก็นั่งกันไม่เต็มใช่ไหมแสดงว่าคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานเนี่ยนะส่วนน้อยเหลือเกินในเรื่องของการเอาใจใส่ฟังศาสนาเอาใจใส่ในการที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรดีไปกว่าหนทางนี้พี่น้องไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับชีวิตมากไปกว่าหนทางตรงนี้ได้รู้ความดีแล้วเราไปปฏิบัติถึงเวลาเป้าวันเสาร์เดี๋ยวเราจะมาเจอเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้สลามกับเพื่อนเดี๋ยวจะได้มากินอาหารร่วมกับเพื่อนมาได้ละหมาดร่วมกับเพื่อนมาฟังศาสนาตรงนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดพี่น้องมีความสุขมากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับอ่ะทีนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องเวลาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเข้าบ้านเนี่ยท่านนบีจะแบ่งเวลาออกเป็น3ส่วนเข้าบ้านนี่คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเข้าบ้านปั๊บพยายามนะทำเวลาในบ้านเนี่ยให้ได้3ส่วนเวลานอกบ้านเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ทำ3ส่วนนี้ด้วยท่านนบีบอกว่าซอฮาบะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอาวาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลามันซิลิฮิจัซซะอะนัฟซะฮูซะลาทะอัจซาท่านนบีเนี่ยเมื่อเวลาเข้าบ้านท่านนบีจะแบ่งเวลาเป็น3ส่วนยุสอุนลิลลาส่วนแรกเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ส่วนแรกเนี่ยให้กับอัลลอฮ์เราทำอย่างนี้บ้างเปล่าเข้าบ้านปั๊บโทรทัศน์เอาไปแล้วส่วนหนึ่งนั่งกินตรงคลองกลางอีกส่วนหนึ่งเอกเนกดูอะไรนะดูนครน้ำเน่าอีกส่วนหนึ่งบางทีก็ไอ้นี่พวกเราไม่เกี่ยวนะพูดคนอื่นคนอื่นพวกเราไม่มีหรอกหนึ่งส่วนให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุติเข้าเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยประมาณ8ถึง10ชั่วโมงอยู่ในบ้านที่เหลือก็ไปทำงานไปอะไรต่ออะไรไอ้นอนหลับไม่ต้องไปคิดนะนอนหลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพักผ่อนอยู่แล้ว3ส่วนเวลาว่างๆที่เหลืออยู่เนี่ย1ท่านนบีแบ่งส่วนยุสอันลิลลาแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นของอัลลอฮ์วะยุสอันลิอะห์ลิฮิอีกส่วนนึงครอบครัวอีกส่วนหนึ่งครอบครัววายุสอันลีนับซีฮีอีกส่วนหนึ่งให้กับตัวเองที่จะต้องดูแลตัวเองเราเนี่ยดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าเอาสุนนะของท่านนบีตรงนี้ไปใช้นะอุลามะอธิบายว่าดูแลตัวเองไม่ถึงมีการออกกำลังกายบ้างใช่ไหมออกหรือเปล่าไม่เฉยไม่ออกอ้าวทำงานบ้านก็ยังดียังได้ขยับนะแต่บางคนเนี่ยอ้าวบางทีมีคนใช้ก็ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบางทีอัลลอฮ์ให้สบายๆเนี่ยเป็นอาซาบเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเป็นอาซาบอย่างนึงเส้นเส้นแข็งนะครับท่านนบีแบ่งเวลาเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งตัวเองส่วนหนึ่งครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้พี่น้องเนี่ยแบ่งแบบเนี้ย3ส่วนโดยเฉพาะมุสลิมะไอ้ที่จะบอกต่อไปเนี่ยเอาไปบอกกับลูกๆนะเราเองคงไม่ต้องทำแล้วแหละมุสลิมาเนี่ยอยู่กับบ้านต้องสนใจตัวเองต้องแต่งตัวเองให้สวยเข้าใจไหมนี่คือศาสตร์อย่างหนึ่งแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ของสวยงามๆของสวยๆงามๆเนี่ยไปถูกมองนอกบ้านอันนี้ฮารามเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสังคมมุสลิมเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ค่อยแต่งตัวพอจะออกนอกบ้านปั๊บโอ้โหใช่ไหมอันนี้ไอ้พวกเราหมดแล้วแหละพวกเราเนี่ยหมดแล้ววัยนี้แล้วโอ้โหไม่ต้องแต่งแล้วแต่ไปบอกลูกๆนะสิ่งแล้วเนี่ยผมถึงอยากจะอบรมอย่างมากเลยเกี่ยวกับครอบครัวก่อนจะแต่งงานเนี่ยคุณไม่รู้ไงว่าสิทธิที่เราจะให้กับสามีเนี่ยคืออะไรสามีก็ไม่รู้ว่าสิทธิจะให้กับภรรยาเนี่ยอย่างไรทั้งคู่เลยไม่รู้เลยไง
วิธีการจะดำเนินชีวิตไปสู่ความผาสุกไปสู่ความสุขจะทำยังไงไม่รู้พอมีเรื่องราวอะไรกันหน่อยปั๊บเอากันแล้วมีปัญหากันแล้วไม่มีเลยเนี่ยกลับไปบอกลูกนะทั้งลูกเขยทั้งลูกสะใภ้นะบอกว่า3อย่างเนี่ยจะทำให้ชีวิตในครอบครัวมีความสุข1ซอบัต2อภัย3เมตตาคือหลักที่ท่านนบีใช้ในบ้านแล้วก็ใช้กับซอฮาบะห์อดทนอดทนพอไหมยังไม่พออดทนแล้วต้องอภัยพออภัยแล้วบางทีบางเรื่องยังไม่พออีกต้องเมตตา3อย่างนี้จะมีอะไรเหลือไหมแห่งความระหองระแหงไม่มีอะไรเหลือแล้ว3อย่างเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาแห่งชีวิตในบ้านเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะพี่น้องพยายามที่จะทำตรงนี้แล้วก็มุสลิมะถ้าเกิดกลับไปบอกลูกสาวได้เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องสนใจตัวเองในการแต่งตัวให้สวยงามอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยนะมี 2-3 อย่างนะมีกลิ่นอย่าปล่อยแล้วก็ดูไม่สวยอย่าปล่อยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือถ้าเกิดว่าเราทุกวันเนี่ยมีแต่ความสวยสามีเนี่ยเหนื่อยนอกบ้านเหนื่อยนะถามผู้ชายดูเหนื่อยมาทำมากินเหนื่อยเครียดเข้ามาพอเข้ามาในบ้านปั๊บเนี่ยเห็นรอยยิ้มกลิ่นหอมบ้านสะอาดครัวสะอาดห้องน้ำไม่มีกลิ่นเลยมันน่าเข้าไหมล่ะอัลลอฮ์บอกตรงๆว่าน่าเข้าพอเข้าบ้านมาปั๊บมีน้ำเย็นๆอัลฮัมดุลิลลาห์พอเข้าบ้านมาปั๊บมีน้ำอุ่นใส่กะละมังพร้อมที่จะให้แช่เท้าในน้ำอุ่นอัลลอฮ์ฮารามไม่ทำแบบนี้ฮารามไหมแล้วทำไมไม่ทำอ่ะลองคิดดูนะผู้ชายจะสะดวกสบายขนาดไหนอัลลอฮ์เข้าบ้านเหมือนเข้าสวรรค์พอเลิกงานปั๊บไม่นึกไปที่อื่นแล้วเลิกบ้านปั๊บโอ้โหเดี๋ยวก็มีน้ำพริกปลาทูโอ้โหเมียเราทำอร่อยมากเลยแกงขี้เหล็กยังอร่อยเลยอะไรอีกล่ะแกงส้มใต้แกงอ๋อแกงแก่อย่าเอาเลยแกงแก่ผมโดนมาแล้วเคยโดนหลอกอะไรๆให้มันดีที่สุดสนใจตัวเองสนใจในเรื่องของครอบครัวและก็อย่าลืมให้สิทธิกับคนที่เรียกว่าพระเจ้าสิทธิของพระเจ้าต้องให้ด้วยให้สิทธิกับพระเจ้าเนี่ยเพื่อความสุขของหัวใจและอย่าลืมนะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะเวลาผู้ชายทั้งหลายเนี่ยผู้ชายนะถ้าคิดว่าจะละหมาดตะฮัจญุดถ้าคิดว่าจะละหมาดตะฮัจญุดนะภรรยาเขาไม่ละหมาดก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะเป็นซุนนะห์นะมีอยู่คืนหนึ่งท่านอุรวะนะครับซึ่งเป็นคนรู้จักกับท่านหญิงไอชาสนิทกันมากถามท่านหญิงไอชาบอกว่าโอ้ไอชาเธอลงบอกฉันหน่อยเถอะว่าอะไรที่เธอประทับใจท่านรอซูลมากที่สุดตอนอยู่กับท่านรอซูลอะไรที่เธอประทับใจท่านรอซูลมากที่สุดอันนี้ไม่ได้ถามเรื่องทะลึ่งนะเราตอบได้ไหมเวลาเราอยู่กับสามีนะอะไรที่เราประทับใจสามีมากที่สุดตอบได้ป่ะตอบไม่ได้ลืมไปแล้วไม่ได้เคยคิดอะไรเลยมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาตอบยังไงรู้ไหมสิ่งที่ฉันนะประทับใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมีอยู่คืนนึงท่านหญิงไอชาบอกอิซินีนี้ยาไอชาอิซินีนี้อัตอับบดุลิรับบีก็ไอชาฉันขออนุญาตเธอนะที่จะคืนเนี่ยฉันขอเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ดูมารยาทอันสูงส่งของท่านนบีก่อนจะไปละหมาดตะฮัจญุดมาขออนุญาตภรรยาคิดดูทั้งที่ไม่ต้องขอก็ได้แต่นบีเกรงใจท่านหญิงไอชาตอบด้วยคำพูดที่อ่านแล้วขนลุกตอบยังไงรู้ไหมยารอซูลุลลอฮ์ฉันรักเหลือเกินอยากจะนอนอยู่เคียงข้างต่อท่านฉันรักเหลือเกินฉันชอบเหลือเกินที่จะนอนเคียงข้างท่านแต่ฉันก็ชอบที่สุดที่ท่านจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแบบนี้เนี่ยใครก็อยากจะไปละหมาดตะฮัจญุดถ้าจะตอบแบบเราตอบยังไงล่ะอาจจะไปก็ไปเลยไปไกลๆเลยทั้งคืนเลยนะไม่ต้องเข้ามาเลยนะงอนดูท่านหญิงไอชาเป็นยังไงอ่ะท่านหญิงไอชาไม่ใช่อย่างนั้น
ท่านหญิงไอชาเป็นยังไงฉันชอบเหลือเกินที่จะนอนอยู่เคียงข้างนบีแล้วฉันก็ชอบที่สุดที่ท่านนบีจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์โอ้โหฟังดูแล้วช้ำใจไหมอัลลอฮ์ไม่พาไม่ช้ำใจเลยและท่านหญิงไอชาก็บอกว่าและสิ่งจำไว้นะสิ่งที่ฉันประทับใจที่สุดฉันเฝ้าสังเกตดูท่านรอซูลยืนละหมาดท่านนบีเริ่มละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานแล้วก็ร้องไห้น้ำตาเนี่ยเปียกมาที่เข่าแล้วหลังจากนั้นน้ำตาเนี่ยหยดจากเข่าเนี่ยมาเปียกที่เท้าจนกระทั่งเท้าสองข้างเนี่ยเปียกน้ำตาฉันประทับใจตรงนี้อย่างมากแล้วฉันก็สงสารท่านนบีอย่างมากเลยฉันถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ให้อภัยหมดแล้วอ่ะอัลลอฮ์ให้อภัยหมดแล้วในสิ่งที่เป็นบาปของท่านน่ะแล้วท่านทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนี้ท่านนบีบอกอยู่ประโยคเดียวก็ที่อัลลอฮ์ให้อภัยฉันอย่างมากมายดิแล้วฉันจะไม่เป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์หรออัลลอฮ์ก็ที่อัลลอฮ์ให้อภัยอย่างมากมายเนี่ยแล้วฉันจะไม่ร้องไห้แล้วฉันจะไม่ซึ้งใจในบุญคุณของอัลลอฮ์จะไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วฉันจะไม่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ได้ยังไงไม่ใช่นี่สภาพแบบนี้ท่านนบีอยู่ในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเรื่องในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานอกบ้านเวลานอกบ้านเนี่ยต้องแบ่งเวลาอย่างนี้นะพี่น้องจำไว้นะทางนู้นบ้างทางนี้บ้างไม่ใช่มีสองบ้านนะอย่ามองแรงๆงั้นสิมองผมตาเขม็งเลยทางนู้นบ้างทางนี้บ้างเดี๋ยวจะเล่าหะดีษให้ฟังไม่ใช่มีสองบ้านแล้วก็ผมบอกว่าทางนู้นบ้างทางนี้บ้างข้างหน้าอย่ามองอย่างนั้นทางนู้นบ้างทางนี้บ้างหมายความว่าไงนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านฮันซอละอัลอุไซยีดีคนคนนี้เป็นซอฮาบะของท่านนบีเป็นคนลายมือสวยบันทึกกุรอานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีบันทึกกุรอานเยอะมากคนๆนี้มีอยู่วันหนึ่งท่านอบูบักอัสซิดดีกได้ไปเยี่ยมท่านฮันซอลาก็พูดกับอบูบักว่าโออบูบักฮันซอลาคนเนี้ยคงจะเป็นมูนาฟิกไปแล้วแหละอบูบักตกใจเอ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคนเป็นมูนาฟิกเนี่ยอินนัลมูนาฟิกีนฟีดาร์กิลอัสฟันมินันนารแท้จริงมูนาฟิกอยู่ในนรกชั้นที่ไหนนะต่ำที่สุดต่ำที่สุดแล้วท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะฮันซอลาก็เล่าให้ฟังว่าฉันมาสังเกตตัวเองแบบนี้นะตอนที่ฉันอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลพูดถึงเรื่องสวรรค์โอ้โหฉันนี่บอกตรงๆว่าอยากจะเข้าสวรรค์ไม่เอาละดุนยาไม่เอาละอยากจะทุ่มเททำความดีมากๆอยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พอเวลานบีพูดถึงนรกอัลลอฮ์เรากลัวนรกอย่างมากเราไม่กล้าเลยที่จะทำในสิ่งที่เป็นความผิดไม่กล้าและยุ่งดุนยาไม่อยากจะยุ่งละอยากจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดีฟะลัมมาอาฟัสนานะครับเมื่อพวกเรากลับมาที่บ้านอาฟัสนาอัลอัซวาจวัลอาลาดวัลบอยอาตนะซีนากะซีรอนแต่เมื่อพวกเรากลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ขนลุกขนพองอยู่ที่ท่านรอซูลเนี่ยแล้วลืมไปเยอะนะมาอยู่กับการค้ามาอยู่กับครอบครัวมาอยู่กับลูกมาอยู่กับภรรยาลืมหมดเลยมันเบาหมดเลยสิ่งที่รอซูลบอกเอาไว้หลังจากนั้นก็กลับไปฟังรอซูลอีกโอ้โหรอซูลพูดอะไรต่ออะไรอยากจะทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดีพอกลับมาอยู่การค้าอยู่กับอะไรเนี่ยอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาสักพักนึงเอาอีกแล้วลืมหมดเลยลืมในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อบูบักว่าโอ้โหถ้าท่านเป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นเหมือนกันลองไปถามท่านรอซูลดีกว่าว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าอัลลอฮ์สองคนก็ไปถามท่านนบีเล่าให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยู่กับท่านเป็นอย่างนี้นะพอไปอยู่กับการค้าไปอยู่กับลูกกับภรรยาแล้วเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เอ้าเราก็กลับมาฟังท่านใหม่พอกลับไปอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับการค้าเอาอีกแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตาดูมูนอะลามาตะกูนูนอินดีละซอฟะฮัตกุมุลมะลาอิกะฮ์อะลาฟุรุชิกุมวะฟีตุรุกิกุมถ้าหากว่าท่านอยู่ในสภาพเช่นนี้นะแบบนี้นะมันเป็นความดีงามอย่างยิ่งที่มะลาอิกะฮ์ประทับใจมากๆในการทำตรงนี้
มาเลกาจะมาสัมผัสมือพวกท่านแม้ว่าท่านจะนอนอยู่บนที่นอนมาเลกาก็จะมาจับมือพวกท่านแม้ว่าท่านจะเดินอยู่ตามหนทางไหนก็ตามแต่มาเลกาจะมาจับมือพวกท่านงงไหมงงเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ดูคำอธิบายนี่ยุ่งเลยเอ๊ะอะไรอ่ะมาฟังท่านอัลซูลพอกลับไปลดเอามาเพิ่มมาฟังจากท่านอัลซูลพอกลับไปปั๊บลืมหมดเลยที่ท่านอัลซูลพูดอะไรเนี่ยแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มาเลกัตประทับใจได้ยังไงนะท่านนบีก็เฉลยในตอนท้ายกับวาลากินยาฮันซอละซาอาตันวาซาอาตันโอ้ฮันซอละเอ๋ยทางนู้นบ้างทางนี้บ้างท่านนบีบอกว่าทางนู้นบ้างทางนี้บ้างซาอาตันวาซาอาตันย้ำสามครั้งหมายความว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยนะบนโลกดุนยานี้ถ้าไปอยู่กับดุนยาสักระยะหนึ่งเรื่องศาสนานี่จะห่างจะค่อยๆห่างหลังจากนั้นต้องกลับมาทำไมนะกลับมาเติมที่มัสยิดจึงเป็นบทบัญญัติแก่ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยให้มาละหมาดที่มัสยิดวันละเท่าไหร่5ครั้งกลับมาเติมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมาเติมทุกวันเสาร์ใช่มั้ยนี่แหละถ้าอยู่ในหนทางนี้มาเลกัตจะมาสัมผัสมือพวกท่านอันเนื่องมาจากพวกท่านเนี่ยทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดแล้วเพราะคนเราเนี่ยจะอยู่เรื่องศาสนาอย่างเดียวไม่ทำมาหากินเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าไปทำมาหากินอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่สนใจเรื่องศาสนาห่างทันทีเลยชัยฏอนมันดึงไปไกลเลยกลับยากจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่จะต้องไปทางนู้นบ้างมาทางนี้บ้างถ้าดำเนินชีวิตอยู่แบบนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดผมสนับสนุนอย่างยิ่งโครงการตรงเนี้ยผมจำได้ว่าก่อนนู้นอยู่ที่ไหนโรงเรียนเลยนะโรงเรียนในตรงนู้นน่ะศิลปาวัฒนาอยู่กันที่แคบๆตอนนี้อัลลอฮ์ให้ที่ใหญ่จอดรถสบายอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีอาหารเลี้ยงมีอะไรอะไรพี่น้องพยายามนะนี่เป็นเนี้ยมัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นเนี่ยมัดที่บอกตรงๆว่าอย่าเอาทรัพย์สินใดๆอย่าเอาสิ่งใดมาแลกทุกครั้งที่ออกจากยามาอ้าไปเนี่ยไปอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับการค้าขายเป็นธรรมชาติของหัวใจมนุษย์เลยจะต้องห่างศาสนาพอห่างแล้วต้องกลับมาทำไมนะกลับมาเติมอยู่ตลอดเวลาเติมไปจนกระทั่งวันตายเนี่ยแหละพี่น้องถ้าเราอยู่ในหนทางนี้ท่านนบีบอกว่าเป็นหนทางที่มุสตะกีมเลยเพราะดุนยาเราก็ทิ้งไม่ได้ต้องไปทำมาหากินไปทำมาหากินอย่างเดียวไม่เอาศาสนาก็ไม่ได้ก็ต้องกลับมาเอาศาสนาด้วยนี่หนทางดีที่สุดเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกกับเรื่องของเวลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเริ่มทำงานในเวลาเช้าตรู่บารอกัตมันอยู่ตรงนั้นเวลาของผู้ศรัทธาพยายามเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่ตอนเช้าตรู่สุบฮ์แล้วเนี่ยไม่ควรจะนอนอีกแล้วแหละสุบฮ์แล้วไม่ควรนอนแล้วจะอ่านกุรอานก็ได้เริ่มลงมือซักผ้าก็ได้สายๆเดี๋ยวค่อยนอนเราไม่มีงานทำอะไรแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมสายๆค่อยนอนก็ได้เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่มีบารอกัตมีแต่ความจำเริญอย่างมากท่านนบีขอดุอาแบบนี้นะอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ความจำเริญแก่ประชาชาติของฉันผู้ที่เริ่มทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ฟีบุกูริฮาเริ่มค้าขายตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ท่านซอกร์อัลกอมีดีนะครับซอฮาบะห์คนนี้รายงานหะดีษบทนี้และท่านก็บอกว่าท่านรอซูลเนี่ยเวลาจะส่งกองทัพไปที่ไหนก็ตามแต่ท่านให้รีบเดินทางออกตั้งแต่เช้าตรู่แล้วคนคนเนี้ยที่ชื่อซอกเป็นคนค้าขายตั้งแต่ได้ยินหะดีษบทนี้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ออกค้าขายในเวลาอื่นเลยนอกจากซุบฮ์แล้วออกเลยออกค้าขายเลยเป็นเวลาที่มีความจำเริญอย่างมากสังเกตดูไหมว่านกนะเวลาออกหากินเนี่ยเที่ยงค่อยออกป่ะออกแต่เช้าเลยเลี้ยงไก่ไปดูสังเกตดูธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้กับมันนะอัลลอฮ์ไม่ให้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์นะไอเรื่องที่รู้อะไรรู้อะไรล่วงหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับสิงสารสัตว์เนี่ยรู้มากกว่าเรานะผมไปพูดที่นู่นเนี่ยไปพูดที่คลองอะไรนะคลอง17คลอง18อะไรต่างๆอ่ะนะเขาบอกอาจารย์ปีเนี่ยคอยดูนะ
ปีเนี่ยคอยดูนะลมจะแรงพายุจะจัดฝนฟ้าจะแรงพายุจะโหมกระหน่ำผมบอกเอาแล้วท่านรู้ได้ไงเขาบอกสังเกตจากนกนกมันทำรังต่ำเขาบอกนกทำรังต่ำจะแสดงว่าเดี๋ยวปีนี้คอยดูนะฝนฟ้าจะแรงมีพายุโหมกระหน่ำเขาบอกสังเกตแบบนี้มาหลายปีแล้วโอ้แสดงว่าเขาให้อัลลอฮ์ให้นกรู้นะนกน่ะมันรู้เหมือนจะเกิดอะไรที่เป็นภัยธรรมชาติได้ต่างๆเนี่ยนกมันจะรู้เวลาน้ำมันจะท่วมฝนจะมีปั๊บเนี่ยมดมันทำอะไรนะย้ายขึ้นที่สูงสังเกตไหมมนุษย์ไม่รู้หรอกเราสังเกตไหมว่าสึนามิที่มันเกิดมา10ปีที่แล้วที่แรกที่จังหวัดภาคใต้โดนหมดเลยระนองที่กระบี่ที่พังงาที่อะไรล่ะเกาะเกิดอะไรต่างๆที่เกาะลันตงลันตาโดนกันหมดเลยสังเกตเห็นไหมว่าสิงสาราสัตว์น่ะตายมั้งไหมผมเนี่ยเหตุเกิดประมาณสัก4-5วันเนี่ยไปแล้วเขายังเก็บศพกันไม่หมดเลยผมลงไปทางใต้เนี่ยนะรวบรวมเงินจากทิวามี่ได้ประมาณ 700,000 กว่าบาทแล้วก็เอาไปเยียบแต่คนที่มันแบบหนักๆนะไปโรงพยาบาลเลยให้รายละ 5,000 ได้แล้ว 3,000 ได้แล้วต่างๆแจกจ่ายกันไปเพราะตอนนั้นน่ะคนไม่ต้องการหรอกไอ้พวกเราก็โอ้โหมีถุงยังชีพเข้าไปไอ้ถุงยังชีพต่างๆเหล่านั้นน่ะไปบางทีไม่ถึงหรอกไม่ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆเพราะคนเดือดร้อนจริงๆน่ะเขาไม่อยู่แล้วทีนั้นเขากลัวอพยพไปอยู่ตรงนั้นที่อื่นหมดแล้วอพยพขึ้นกรุงเทพส่วนไอ้คนที่ได้ก็อยู่รอบๆบางทีมันวางตั้งแต่พื้นบ้านยันคือนะก็ห้องกองๆเอาไว้นะของมันเยอะมากก็ไปให้กันสิ่งหนึ่งที่ไปเจอมาก็คือว่ามันมีควานช้างอยู่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์รู้ไหมผมเนี่ยรอดเพราะช้างบอกโอ้โหนี่ถึงเป็นมุสลิมมาตกมุรตัดแท้ๆแต่เป็นมุสลิมตกมุรตัดเลยผมนี่รอดเพราะช้างนะผมพาช้างมาหากินนะครับมาได้ขายอ้อยขายได้แต่หากินอยู่ชายตรงไอ้เขาหลักอ่ะเขาหลักจังหวัดกระบี่นะพออยู่ๆช้างมันวิ่งขึ้นประมาณสัก7โมงกว่าๆเนี่ยช้างวิ่งขึ้นบนภูเขาไอ้เราคนนึกว่าช้างไปนะวิ่งตามช้างขึ้นไปบนภูเขาไปถึงเกือบถึงยอดเขาแล้วข้างล่างเนี่ยอัลเลาะห์ให้ขึ้นซัดเข้ามาตายเป็นปลือซัดเข้ามาหลายระรอกเลยมันจึงบอกว่ามันรอดเพราะช้างแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ไหมได้รอดเพราะอัลลอฮ์ดลใจให้ช้างถ้าพูดอย่างนี้นะเนี่ยสังเกตเห็นไหมสิงสารสัตว์เนี่ยรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆเพราะนั้นนกอะไรก็ตามแต่ว่าแล้วมันจะออกทำมาหากินออกหาหนอนออกหาอาหารไปตอนเช้าท่านนบีจึงบอกว่าอัลลอฮุมมาบาริกเลอุมมาตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความจำเริญเกิดขึ้นแก่ประชาชาติของฉันในหมู่ผู้ที่เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ผมไปเรียนปากีสถานเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมเด็กฮาฟิซเนี่ยวันละเรียนหนังสือเนี่ยซูโบแล้วเรียนเลยนั่งโยกกันไปโอ้โหแต่ที่นั่นเนี่ยแปลกนะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ผลิตฮาฟิซมากที่สุดในโลกของทุกประเทศไม่ใช่ซาอูนะปากีรองลงมาอยู่ที่บ้านเราตรงนี้นะอินโดนีเซียนะแล้วก็อายุน้อยที่สุดในโลกนี้เนี่ยในอินโดนีเซีย6ขวบไม่ถึง6ขวบดีนะประมาณ6ขวบเนี่ยท่องจำหมดเลยคิดดูนะพูดยังไม่ชัดเลยอัลลอฮ์ให้นี่คือความยิ่งใหญ่ในกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กุรอานเนี่ยถูกรักษาไว้ในหัวใจของเด็กอายุไม่ถึง6ขวบอัลลอฮ์มันพูดยังไม่ชัดผมฟังเลยน้ำตาร่วงเขาถามว่าอายะเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อะไรมันบอกซูเราะห์บะกอฮออะไรบะกอฮอคนเนี่ยฮากันลั่นเลยพูดยังไม่ชัดเลยแต่ท่องจำกุรอานเนี่ยเสียงชัดแล้วก็อ่านกุรอานเสียงไพเราะด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะประเด็นต่อมาพี่น้องผมอยากจะยกคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบคือเรื่องของเวลาเนี่ยคุยได้หลังมิตินะแล้วก็ให้ไปทีละข้อทีละข้อก็แล้วกันเวลาที่ทุกข์และเวลาที่สุขเอากำลังใจตรงนี้จากท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรเป็นคนหนึ่งนะครับที่พูดอะไรแล้วเนี่ยให้แง่คิดมีปรัชญาอย่างมากเลยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกอย่างนี้มาอุบาลีอะลาอัยฮาลินอัสบะฮตุอะลามาอุฮิบบุเอาอาลามาอักรหู
วะซาลิกะลิอันนะนีลาอัดรีอัลคอยรฟีมาอูฮิบบุเอาฟีมาอักรอฮุคำพูดงดงามมากท่านอุมัรบอกว่าฉันไม่ค่อยกังวลใจอะไรมากนักฉันจะไม่คิดมากนักไม่ค่อยกังวลใจว่าฉันจะอยู่ในสภาพของชีวิตเช่นไรฉันไม่กังวลหรอกที่ฉันจะอยู่ในสภาพที่ลำบากแล้วฉันก็ไม่กังวลมากนักในสภาพที่ฉันอยู่สุขสบายทั้งสุขและสบายเนี่ยฉันจะไม่ค่อยจะไปสนใจอะไรมากนักทั้งทุกข์แล้วก็สุขทั้งสบายแล้วก็ยากลำบากฉันจะไม่ค่อยสนใจมากนักแต่สิ่งที่ฉันสนใจมากที่สุดก็คือในเวลาที่ฉันอยู่ตรงนั้นเนี่ยฉันได้ดีอะไรบ้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้ผลบุญอะไรบ้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหสุดยอดเลยคือเราเนี่ยไปกังวลใจเกินไปพอลำบากสักหน่อยโอ้โหกลัวจนจนกระทั่งคนเนี่ยบางคนกลัวจนกล้าทำบาปเพื่อหนีความจนกล้ากินดอกเบี้ยโดยหนีความจนกล้าเล่นการพนันเพราะต้องการหนีความจนอันเนี้ยเกิดขึ้นกับหัวใจของมนุษย์อย่างมากมายเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนพี่น้องแต่ละท่านนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราไม่ว่ามันจะน้อยขนาดไหนก็ตามแต่ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกอัลลอฮ์น้อยเหลือเกินจะพอใช่หรือเนี่ยว่าใครตรงเนี้ยคดีใหญ่แล้วนะพี่น้องพูดแค่นี้คดีใหญ่คุณกำลังทะเลาะกับอัลลอฮ์คุณกำลังประนามคุณกำลังเหยียดหยามคุณกำลังดูถูกอัลลอฮ์วัลลอฮิแม้ว่าจะน้อยเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้พอยังไงมันก็พอชีวิตเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถึงเวลาแล้วปั๊บเนี่ยบอกตรงๆว่าโฉนดแม้แต่ใบเดียวเนี่ยคุณก็เอาใส่ลงไปไม่ได้เก็บไว้สิเก็บไว้ให้เยอะโฉนดใบเดียวเนี่ยคุณก็เอาใส่ลงไปไม่ได้ขนาดหมอนเนี่ยโอ้โหทำซะสวยแล้วหมอนใส่ปงใส่ปอกอย่างดีเลยนะสวยงามถึงเวลาจะฝังลงดินปั๊บเอาหมอนออกเอาดินปันๆเนี่ยเอาไปมึงเอาไปตรงนี้ไม่มีอะไรได้ไปเลยพี่น้องดังนั้นขอให้เราได้อยู่กับความดีให้มากๆแล้วก็ได้อะไรที่มันน้อยไม่เป็นอะไรยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์ขอให้เพียงพอยาอัลลอฮ์ถ้าไม่พอขออัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มมาอีกข้าพเจ้าพอใจตรงนี้แล้วไม่ดูถูกเหยียดหยามเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยท่านอุมัรได้ปลุกจิตสำนึกตรงนี้ได้ดีมากๆอย่าเด็ดขาดในการที่พี่น้องจะไปดูถูกเหยียดหยามริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพอเราได้น้อยแม้ว่าจะได้น้อยก็ตามแต่ให้นึกดีกับอัลลอฮ์เนี่ยเทคนิคตรงเนี้ยที่ท่านนบีสอนเอาไว้นะเวลาอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยนึกดีกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้หลังจากนั้นของที่ไม่ดีที่เราเห็นว่าทุกข์ร้อนยากลำบากอุบัติเหตุป่วยเป็นมะเร็งบางทีก็เป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันทุกข์ร้อนสำหรับชีวิตนะอัลลอฮ์ต้องการให้สภาพแบบนั้นน่ะคิดดีกับอัลลอฮ์มิฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกหรอกอะนาอินดะซันนิอับดีบีฉันอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะอยู่กับความคิดของบ่าวของฉันอินซอนนบีคอยรอนฟะละฮูเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของฉันคิดดีกับฉันเขาจะได้ดีตามที่เขาคิดกับฉันวะอินซอนนบีชะรอนฟะละฮูถ้าเขาคิดไม่ดีกับฉันเขาก็จะได้ไม่ดีตามที่เขาคิดกับฉันอ้าวลองดูสิเพราะนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีนะแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ต้องการให้เราคิดดีกับพระองค์และอัลลอฮ์ก็จะให้ดีตามที่เราคิดกับพระองค์สุดยอดเลยหะดีษบทนี้เป็นกำลังใจเพราะนั้นเวลาที่เราทุกข์เนี่ยคิดถึงหะดีษบทนี้มากๆเวลาเราทุกข์ใจอะไรก็ตามแต่แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เราได้คิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูในตัวอย่างของคนที่อยู่ในสมัยก่อนๆนะที่เขาคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้อะไรพี่น้องยกตัวอย่างเช่นนะก่อนที่เราจะไปต่อตรงนี้เหลือเวลาอีกหน่อยคนที่มีสามีที่เลวที่สุดบนหน้าพิภพเนี่ยใครภรรยาของฟิรอูนแต่เป็นชาวสวรรค์คนๆนี้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามฟิรอูนจับได้ดูนะฟิรอูนเนี่ยรักพนางอะไรล่ะอาซียะพนางอาซียะนี่ฟิรอูนรักอย่างมากเลยไม่กล้าลงโทษด้วยตัวเองต้องเรียกอะไรนะเรียก
บรรดาเครือญาติของอาสยามาบอกนี่ไปบอกอาสยามหน่อยเถอะกลับมาพักดีต่อฉันเชื่อฉันเป็นพระเจ้าเขาจะได้อยู่ในวังของฉันบรรดาเครือญาติก็ไปบอกอาสยามแมวมั่นคงกับการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอายังไม่พอแค่นั้นไปเรียกปุโรหิตมาหมดเลยเสนาธิการบรรดาอมงอามาตมาเรียกปรึกษาหรือว่าจะทำยังไงกับอาสยามไอ้คนเหล่านั้นบอกว่าไม่ได้หรอกใครที่อยู่ในวังของพระองค์นั้นจะไม่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่ได้ต้องลงโทษต้องทรมานนั่นแหละฟิรเอาจึงเริ่มทรมานอาซียะทรมานเนี่ยวิกฤตที่สุดแล้วเรื่องดีไหมเนี่ยเรื่องไม่ดีเลยแต่อัลลอฮ์ต้องการจะบอกอ่ะตอนที่เราเจออะไรไม่ดีกับชีวิตเนี่ยให้นึกดีกับอัลลอฮ์รู้ไหมพนางอาซียะขออะไรกับอัลลอฮ์นึกที่ดีร็อบบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟินจันนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับฉันด้วยเถอะอินดะกะที่อยู่ใกล้ๆกับบัลลังก์ของพระองค์ท่านท่านอิบนุอับบาสบอกว่าใกล้จะตายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นางในเห็นตำแหน่งบ้านของนางในสวนสวรรค์แล้วนางก็จากไปเห็นไหมอะไรที่ไม่ดีอัลลอฮ์ต้องการให้เราหวังดีกับอัลลอฮ์คิดในทางที่ดีกับอัลลอฮ์เพราะนั้นช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยมันมีกระสุกบางทีก็มันก็มีทุกข์ไม่มีใครหรอกสุขไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครนะทุกข์ไปตลอดชีวิตไม่มีมันต้องมีสุขมีทุกข์ไอ้ตอนมีความทุกข์นั่นแหละวิธีการก็คืออัลลอฮ์ต้องการให้เราคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะอีกสักข้อนึงอีกสักข้อนึงเวลาของชีวิตของเราอย่าปล่อยให้มันหมดไปโดยไร้ประโยชน์จำไว้นะเวลาของชีวิตมีค่าอย่างมากอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานอย่างนี้นะครับว่าอินนีละอักรอฮุท่านพูดกล่าวบันเตือนบรรดาซอฮาบะห์ว่าแท้จริงฉันเนี่ยรังเกียจเหลือเกินอันอารออะฮัดะกุมซับฮะลาลันฉันรังเกียจเหลือเกินที่จะเห็นพวกท่านทั้งหลายหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอยู่ว่างๆฟาริกอนอยู่ว่างๆลาฟีอามาลิดดุนยาวาลาฟีอามาลิดอาคิรอง านดุนยาก็ไม่ทำงานอาคิรอก็ไม่ได้ฉันเกียจมากๆไอ้คนประเภทนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์และดุนยาก็ไม่ได้อาคิรอนั่งว่างๆก็ไม่ได้มีการซิกรุลลอฮ์ไม่ได้มีการทำอะไรที่จะเป็นผลบุญแห่งความดีในโลกอาคิเราะห์เลยแม้แต่น้อยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเวลาของชีวิตมีค่ามากๆพี่น้องลองคิดดูสิแค่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สักประโยคนึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สักประโยคนึงวันกิยามะห์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาไปชั้นฟ้าทั้ง7แผ่นดินทั้ง7มาวางไว้ที่กิโลด้านนึงเอาคำเนี่ยที่เรากล่าวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะไปวางที่กิโลอีกข้างหนึ่งจะเห็นว่ากิโลที่นี้มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนักกว่าชั้นฟ้าทั้ง7หนักกว่าแผ่นดินทั้ง7อัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่ากะลิมาตานคอฟีฟาตานอะลัลลิซานซะกีลาตานอะลัลมีซาน2คำพูด2ประโยคมันเบาบนลิ้นอย่างมากแต่มันหนักบนตาช่างในวันกิยามะห์มากเหลือเกินสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมเนี่ย2ประโยคกล่าวแค่2คำได้ผลบุญขนาดไหนเพราะฉะนั้นขอให้เราพิจารณาดูให้มากๆนะว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่าปล่อยเวลาของชีวิตให้มันหมดไปมันหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มประเด็นนิดนึงก็คืออยากจะให้พี่น้องต้องเข้าใจนะอ้าวแล้วคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทำความดีกับเครือญาติอายุจะยาวขึ้นแล้วเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดเรียบร้อยแล้วหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีเพิ่มสักนาทีนึงแล้วท่านนบีดันมาสอนเราว่าใครที่ทำความดีกับเครือญาติใครต้องการมีริซกีเพิ่มพูนต้องการที่จะทำให้อายุไขมันยืนยาวออกไปให้ทำความดีกับเครือญาติแล้วหมายความว่าไงอธิบายอย่างนี้อายุขัยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดตายตัวไว้แล้วแต่กำหนดของอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดทางเดียว
อัลลอฮ์อาจจะกำหนดไว้หลายทางเช่นตรงนี้อัลลอฮ์กำหนดไว้สองทางถ้าคนคนนี้นะไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะตายตอน60แต่ถ้าคนคนนี้อัลลอฮ์กำหนดไว้ว่าถ้าเขาเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเขาจะตายตอน80มันเพิ่มแบบนี้อัลลอฮ์กำหนดแบบนี้ถ้าตายตอน60ก็อยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ตายตอน80อยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ไม่มีเพิ่มจากนั้นไม่มีน้อยไปจากนั้นอ้าวถ้าเชื่อมเครื่องสัมพันธ์กับเครือญาติเชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างตายตอน70อัลลอฮ์กำหนดอย่างนี้สมมติอย่างนี้นะพอถึง70ปั๊บมันไม่เพิ่มจากนั้นแหละไม่ลดไปจากนั้นแปลว่ากำหนดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดในเรื่องเนี้ยอุลามะจึงว่าเป็นกอฎอคอยัดเป็นกำหนดที่มันสามารถเลือกเฟ้นได้เอาปัญญาของเราเนี่ยไปเลือกของดีๆมาปฏิบัติแล้วกำหนดของอัลลอฮ์ก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราเลือกตรงนั้นเช่นเราเลือกว่าเราเป็นผู้ละหมาดคุมฮิญาบเคร่งครัดในเรื่องศาสนาถึงเวลาได้ไปสวรรค์กับอีกคนหนึ่งศาสนาเรื่องคร่ำครึไม่เอาดีกว่าก็เลยไม่เอาสนใจเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ก็กำหนดให้ไปนรกใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดให้ไปนรกเพราะฉะนั้นมันจึงถูกต้องไงสำหรับบุคคลที่บอกว่าจะไปสวรรค์ไปนรกนะอัลลอฮ์กำหนดแล้วใช่แต่เป็นกำหนดที่เราจะต้องเลือกของดีไงเราเดินไปเลือกของเลวอัลลอฮ์ก็กำหนดให้ไปนรกถ้าเราเลือกของดีอัลลอฮ์กำหนดให้ไปสวรรค์เราจะไปสวรรค์ไปนรกขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราตรงนี้เลือกให้ถูกก็แล้วกันนะครับนิดนึงก่อนจะจบหลายข้อแล้วกันนะจดทันป่ะเรื่องนี้สำคัญมากซาอูฟ่าแปลว่าเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวกับเวลาของชีวิตโดยตรงอย่าหลงไปกับคำเชิญชวนของชัยฏอนที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ยิ่งถ้ามันหลอกใครในหมู่พวกเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวแก่ๆก่อนค่อยทำโอ้โหถ้าไปหลอกผู้ศรัทธาตอนอายุ40มันนะชัยฏอนมันพักไปเลย40ปีเพราะว่าแก่ๆก็60นู่นแหละเดี๋ยวแก่ๆค่อยทำก็ได้เนี่ยเป็นกลลวงของชัยฏอนแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะตายตอนแก่เราไม่รู้หรอกไอ้คำว่าตัสวีฟหรือซาฟ่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวค่อยบริจาคก็ได้เวลามีถมเถจะไปทำฮัทโอ้เดี๋ยวก่อนก็ได้ผ่านไปอีกปีนึงอัลลอฮ์เกิดอุบัติเหตุขาขาดสองข้างโอ้โหแทนจะเดินต่อวาฟต้องเข็นรถยังดีก็ยังได้เข็นรถไปทำอ่ะนะเนี่ยสิ่งที่ชัยฏอนมันหลอกลวงเราเนี่ยจำเอาไว้นะต้องทันเกมกับมันเพราะชัยฏอนเนี่ยเวลามาอยู่กับเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามันช่ำชองในการที่จะแย่ให้เราเนี่ยหันห่างออกจากเรื่องของการทำความดีบางทีมันก็มาแย่ให้เราอยากทำมือชาตินี่มีคนหนึ่งจันฉันจะอยากทำอุมเราะห์อยากทำอุมเราะห์มากๆเลยนะตอนนี้แต่ไม่มีมะห์รอมใช่ตอนมาอีกแล้วยากอัลลอฮ์มันไม่มีจันแนะนำยังไงเนี่ยลูกก็ติดงานหมดเลยสามีก็บอกยังไม่อยากไปปีนี้ขอไปปีหน้าแต่ฉันอยากเหลือเกินอยากจะไปปีนี้เนี่ยฉันจะไปได้ไหมจะบาปมากไหมดูสิมันมาถามกวนๆมันก็รู้ว่าบาปเนี่ยบาปมากไหมซาฟิรุลลอฮ์เนี่ยใช่ตอนมันแย่ให้อยากแย่ให้อยากทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันไม่มีมะห์รอมมันก็มาแย่หรือบางทีเนี่ยมันก็มาแย่อีกละหมาดตะฮัจญุดเฮ้ยยังน้อยไปไม่ได้วันพรุ่งนี้ต้องเอาให้เยอะกว่านี้อีกเราเคยตื่นประมาณเท่าไหร่นะตีสามครึ่งสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงละหมาดแล้วหลังก็รอซุบฮ์เลยมันไม่ได้ต้องน้อยเกินไปโอ้ยเวลาในชีวิตน้อยกันไปแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวตีหนึ่งแล้วกันตีหนึ่งวันต่อไปตื่นมันตีหนึ่งเลยวันต่อไปเที่ยงคืนเลยรอไปได้สามวันแย่พับเลยหยุดไปอีกเดือนนึงเนี่ยมันจะแย่มันจะยุแย่เทคนิคของมันบางทีมันก็แย่ให้ทำเยอะๆจนกระทั่งเราเบื่อหน่ายบางทีมันก็สร้างความขี้เกียจให้แก่เราจนกระทั่งเราไม่อยากที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับบางทีมันก็สร้างความอยากให้แก่เราแต่ในความอยากเนี่ยนะบางทีมันจะมีผิดเสมอแหละไปดูเถอะเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยแถวบ้านเขาเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยเขาต้องทำบุญ30วัน40วันอะไรก็ตามแต่จันฉันก็เรียนมาเยอะนะเรียนซุนนะห์มาเยอะแต่ว่าฉันก็ไม่ต้องการทำหรอกแต่ว่าใจมันอยากยังไงไม่รู้อาจารย์ถ้าจะทำสักหน่อยบาปไหมทำสักหน่อย
เนี่ยมันจะมาแย่แบบนี้เอาเป็นว่าได้ข้อสรุปอย่างนี้นะเรื่องของซาฟ้าเรื่องของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเตือนไว้ดีมากท่านบอกว่ามินัลกูวะอัลลาตุอัคคิรอะมัลอะมัลยอมอิลัลกอดถือว่าเป็นความแข็งแกร่งอย่างมากของคนคนหนึ่งที่ไม่เลื่อนเวลางานวันนี้ไปทำพรุ่งนี้ถือว่าเป็นความเยี่ยมยอดตั้งใจแล้วผมอยากจะให้พี่น้องได้อะไรนะเขียนเอาไว้นะเขียนไว้ที่หน้าสมุดเลยก็ได้ว่าจงทำเดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะทำอะไรแล้วนะเขียนไว้เลยนะจงทำเดี๋ยวนี้อยากจะบริจาคเดี๋ยวถึงบ้านก่อนถึงบ้านก่อนคอยดูถึงบ้านแล้วบางทีไม่ได้บริจาคถ้าอยากจะบริจาคนะเงินตรงนั้นมีเท่าไหร่เอาเลยสักร้อยหนึ่งสองร้อยฉวยโอกาสทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเอาไว้นี่คือเวลาเนอะเวลาที่ไอความมีโอกาสทำความดีตรงนั้นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ให้มันวนมาสู่ชีวิตเราวัลลอฮ์อัลลอฮ์ดึงมันมาสู่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นจงฉวยโอกาสตรงนั้นฉวยโอกาสทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีผมเคยเดินทางไปต่างจังหวัดกับอาจารย์คนหนึ่งไปนัดเจอกันที่ดอนเมืองนะเครื่องบินเที่ยวแรกเลยเขาต้องไปตอนนั้นไปละหมาดซุบโบที่นู่นไปประมาณสักตีห้าเนี่ยพี่น้องโอ้โหเครื่องบินจะออกหกโมงกว่าเนี่ยไม่ทันแง่ๆเลยรถมันติดอย่างมากเลยก็เลยต้องลงตรงอะไรนะลงตรงสะพานลอยฝั่งนี้แล้วก็เดินข้ามไปก็ตรงกับอะไรนะสนามบินพอดีตีห้าเนี่ยพี่น้องคิดดูดิมีขอทานแก่ๆนั่งขอทานอยู่บนนั้นมืดๆเดินก็เห็นก็เห็นเลยไหวๆแล้วมีคนนั่งขอสนับก็ขอทานอยู่นะไม่ใช่มุสลิมหรอกแกก็บอกมีเศษร้อยหนึ่งไหมขอยืมก่อนผมก็เอาร้อยหนึ่งให้กับเขาไปถึงปั๊บเขาก็หยอดให้กับคนจนเขาบอกว่ารู้ไหมชีวิตเราเนี่ยคงจะได้เจอคนคนนี้ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆคงจะเจอคนคนนี้ครั้งเดียวจริงๆเพราะนั้นท่านนบีสอนให้เราฉวยโอกาสอะไรที่เป็นความดีมาถึงที่อัลเลาะห์เสนอมาถึงตัวเราแล้วนะให้รีบทำอาจจะไม่ต้องถึงร้อยก็ได้20 30ให้ทำซะเพราะคนคนนี้อาจารย์ท่านนั้นบอกกับผมว่าคงจะได้เจอเขาครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตก็จริงคงจะครั้งเดียวเพราะนั้นให้รีบทำซะในส่วนที่เป็นคุณงามความดีอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าเดี๋ยวก่อนมันทำลายบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามามากต่อมากแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ได้พูดไปตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาเรายังไม่ได้คุยในเรื่องของละหมาดเลยนะเกี่ยวกับเวลาละหมาดเรายังไม่ได้คุยในเรื่องของถือศีลอดเกี่ยวกับเวลาเดือนรอมฎอนเป็นยังไงเรายังไม่ได้คุยนี้เรื่องอารอฟะเกี่ยวกับเวลาของวันอารอฟะเป็นยังไงโอ้เยอะแยะเลยนะครับเวลาก็ขอให้พี่น้องใช้เวลาของชีวิตให้คุ้มค่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับขออัลเลาะห์ทรงโปรดเมตตาขออัลเลาะห์ทรงโปรดให้เราท่านทั้งหลายอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ไปจนชีวิตจะหาไม่นะครับเชิญคำถามก็ไม่ใช่หะดีษเป็นทัศนะของอุลามะที่บอกว่าโอเคผู้หญิงปูนั้นแล้วเนี่ยมันคงจะไม่มีอะไรแล้วแหละในเรื่องที่มันบัดสีบัดถลิงอายุ60ปีแล้วมันก็เป็นเพียงคำพูดแต่หลักการในศาสนาเนี่ยไม่ได้ระบุว่า60ไม่ต้องมีมะห์รอมไม่ใช่ไม่ได้กำหนดเพราะนั้นฮะทางไหนไม่มีทางซาอูไม่เคยอนุญาตให้ผู้หญิงคนใดเข้าอาณาจักรของเขาโดยมีมะห์รอมทั้งหมดละหลอกหมดแล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งขอให้คือถึงแม้นะถึงแม้ว่าผมอาจจะตกข่าวถึงแม้ว่าซาอูอนุญาตแต่มันมีหลักฐานระบุไหมศาสนาไม่ได้กำหนดนะว่าโอเคถ้าเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตขึ้นใดแล้วมีปัญหาไม่ใช่นั้นยังไงก็ขอให้เวลาไปเนี่ยขอให้มันมีมะห์รอมเรื่องอุมเราะห์มันไม่ใช่วาญิบเรื่องฮัจญ์เนี่ยอุลามะเขาอนุโลมแต่ผมเองเนี่ยก็บอกว่ากลับมาแล้วต้องเตาบ้าตัวนะเพราะท่านเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมถึง45วันถึง50วันแล้วอุลามะก็เขียนไว้ในหนังสือชัดเจนเช่นลุชนะอัดดาอิมาเนี่ยนะคะคณะกรรมการถาวรว่าโดยการวิจัยศาสนาอิสลามแล้วก็การชี้ขาดปัญหาศาสนาเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะกลับมาต้องเตาบ้าตัวเพราะทำผิดนะครับถึงขนาดนั้นขนาดวาญิบนะเพราะนั้นเรื่องของอุมเราะห์เนี่ยบอกตรงยังไงก็ตามแต่ไม่มีมะห์รอมอย่าเดินทางไปทำอิบาดะห์ประเภทอื่นดีกว่านะครับเอาละวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์